ี้ใครที่ได้ติดตามเมย์ที่เจอกับบังฟิสเฟียนค่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่ลากกันนานแล้วเพราะว่าวันนี้เมย์ก็เตรียมตัวมาดีด้วยเพราะว่าก็เขาชนะน้องทีมมาแล้วก็พยายามศึกษาเกมค่ะว่าจุดไหนจุดดีของเขาแล้วก็จุดไหนที่เขาไม่ดีแต่วันนี้เขาก็พลาดเยอะค่ะแต่วันนี้เมย์ก็ดีในเรื่องรับแล้วก็บุกดีค่ะก็คือพลาดน้อยด้วยแล้วก็แมตต์ต่อไปก็อยากจะให้เป็นคนไทยที่เข้าชิงกันเองอะค่ะก็มีพี่แนทจะเจอกันมาหนึ่งโลกก็ใครก็ได้ค่ะแต่หนูอยากให้เป็นคนไทยด้วยกันเพราะว่ายังไงแชมป์ก็ยังเป็นคนไทยค่ะก็ขอบคุณค่ะที่วันนี้ทุกคนให้กำลังใจมีมาเสมอค่ะขอบคุณค่ะ